ับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสวัสดีค่ะตรวจสอบลมฟ้าอากาศกับเปิ้ลกุลธิดาค่ะในวันพรุ่งนี้และมะรืนนี้ประเทศไทยจะมีฝนลดลงแต่ว่ายังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณภาคอีสานตอนบนนะคะทั้งนี้เป็นเพราะร่องมรสุมได้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงเช่นกันนะคะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรชาวเรือควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเพื่อความปลอดภัยค่ะไปตรวจสอบอากาศรายภาคพรุ่งนี้กันบ้างนะคะขึ้นกันไปก่อนที่ภาคเหนือเจ้าภาคเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากก็ที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และปะตากต่ำสุดวันพุธ13องศาสูงสุด33องศาเจ้าภาคอีสานมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งที่หนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมต่ำสุด23องศาสูงสุด34องศาภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ค่ะที่นครสวรรค์ชัยนาทอยุธยาปราจีนบุรีชลบุรีและจันทบุรีสูงสุดพรุ่งนี้35องศาภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ที่สงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสต่ำสุด24องศาสูงสุดพรุ่งนี้35องศาค่ะภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนน้อยนะคะอยู่ที่ร้อยละ20ของพื้นที่ที่ระนองตรังและสตูลต่ำสุด20องศาสูงสุด34องศากรุงเทพและปริมณฑลมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะต่ำสุด25องศาสูงสุด35องศาที่จังหวัดปทุมธานีค่ะถึงแม้ว่า 1-2 วันนี้ปริมาณฝนจะลดลงแต่ว่ายังไม่อยากให้คุณผู้ชมไว้วางใจนะคะเพราะว่าวันที่20กับ21กันยายนค่ะกรมอุตุคาดการจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนเข้าใกล้ฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางนะคะซึ่งจะส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเตรียมตัวรับมือกันให้พร้อมโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอาจจะต้องรับมือกับน้ำหลากอีกรอบนึงค่ะส่วนเขื่อนเจ้าพระยาวันนี้ระบายน้ำออกท้ายเขื่อนที่สถานี43ปริมาณน้ำอยู่ที่ 1,287 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้อยกว่าเมื่อวานนี้51ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่ 11.96 เมตรจากระดับทะเลปานกลางค่ะลดลงจากเมื่อวานนี้18เซนติเมตรสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่บริเวณแม่น้ำน้อยเริ่มบรรเทาเบาบางลงแล้วนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปจะต้องจับตาอิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อนในวันที่20กับ21กันยายนว่าจะพาฝนไปตกเหนือเขื่อนหรือไม่ถ้าเกิดว่าไปตกเหนือเขื่อนพื้นที่ลุ่มต่ำอาจจะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับมวลน้ำอีกรอบหนึ่งค่ะทางที่ดีเก็บของขึ้นที่สูงมันตรวจสอบความแข็งแรงของบ้านเรือนกันด้วยนะคะแล้วกลับมาตรวจสอบลมฟ้าอากาศกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้มาแทนคุณสุธิดาในเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย